่อไปกรีตติ้งนะคะกรีตติ้งก็คือการทักทายทบทวนนิดนึงนะคะสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษว่าอย่างไรGood morning เก่งมากคุณครูทบทวนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ conversation ก็คือการสนทนาซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทักทายได้นะคะสวัสดีตอนเช้าก็ใช้คำว่า Good morning นะคะต่อไปค่ะสวัสดีตอนบ่าย Good afternoon Good sorry ตอนบ่ายว่าไงนะคะ Good afternoonค่ะสวัสดีตอนบ่ายว่าไงนะคะ Good afternoon เก่งมากมากเลยนะคะ Good afternoon ออกเสียงพร้อมกันเอาใหม่ Good morning Good morning พี่บอกแล้วพูดให้เหมือนมีอมมะนาวอยู่ Good morning Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good Good. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ใช้สวัสดีกันตอนบ่ายเมื่อกี้เราสวัสดีกันกล่าวคำว่า Good afternoon teacher นะคะสวัสดีครูยามบ่ายใช่ไหมเอาต่อไปสวัสดีกันตอนกลางคืนตอนเย็นถึงตอนกลางคืน Good อะไรนะคะ Good อะไรนะคะ Good night no.Good evening นะคะ Good evening ออกเสียงพร้อมกัน Good evening Good evening นักเรียนดูด้วยสังเกตด้วยนะคะครูยังไม่ได้ให้จดนะเดี๋ยวจะให้จด Good evening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  ใช้ทักทายกันตอนเย็นถึงตอนกลางคืนต่อไปค่ะนี่เป็นการทักทายแล้ว Hi No Hi ออกเสียงตามครู Hi Hi HiHi Johnny แล้ว Johnny จะทักครูว่าไงเดีย Hi Mammoth ใช่ป่ะแต่ว่าเป็นเพื่อน Hi นี่ใช้กับเพื่อนที่สนิทนะ Hi นี่เราจะใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้คำว่า Hi ก็แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะสมมุติว่าน้องกิตตพรน้องกิตตพรจะทักทายกับน้องพงศธรนะน้องกิตน้องกิตติพรกิตตพรจะทักทายกับน้องพงศธรนะโดยใช้คำว่า hi hi พงศธรพงศธรก็บอก hi กิตตพรโอเคเข้าใจไหมอ้าวลองขอตัวอย่างอ้าวน้องกิตตพรทักทายก็ได้คนหนึ่งในห้องนี้ hiให้พงศธรให้พงศธรพงศธรอ้าวเก่งมากปรบมือให้น้องก่อนหน่อยต่อไปต่อไปของน้องขอน้องจอนนี่น้องจอนนี่ทักคนหนึ่งใครก็ได้ในห้องเอาขอไมค์ให้น้องจอนนี่หน่อยถึงไหมไมค์ไปถึงป่ะเอาน้องน้องจะทักน้องจอนนี่มาตรงนี้น้องจอนนี่คัมเฮียพลีสน้องจอนนี่มาหาคุณครูเพราะว่าสายไมค์เราไปได้แค่นี้น้องจอนนี่จะทักใครดีเอ่ยสื่อไมค์วะไฮคนไหนดีเอ่ยเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทห้ามบอกห้ามบอกเขาทักเขาเองเร็วโอ้เอาพูดเลยไฮเลยไฮใครดีล่ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เอาเร็วเอาเพื่อนเขายกมือทักเราหน่อยทักเราหน่อยเพื่อนยกมือแล้วให้กฤษดาให้กฤษดากฤษดาอยู่ไหนกฤษดาลุกขึ้นตอบเพื่อนหน่อยสิคะให้ธนากรน้องจอนนี่ What is your name yeah. What is your name ตอบชื่อหน่อยชื่ออะไร What is your name ธนากรธนากรนะคะให้กฤษดากฤษดาบอกให้ธนากรอ้าวปรบมือให้น้องจอนนี่กับน้องกฤษณากรเอ้ยธนากรนะคะเก่งมากน้องถือไมค์ไว้โอเคต่อไปฮายก็แปลว่าสวัสดีนะใช้ทักทายกับคนที่สนิทกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยทักทายก็ได้จะไปบอกว่าฮายจะรุนรักไปทักกับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคำว่าฮายนี่ใช้กับเพื่อนสนิทนะต่อไปเฮลโลเฮลโลจอห์นนี่จอห์นนี่ก็จะไหมคะเฮลโลทีเชอร์
เห็นไหมใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งคู่หนึ่งคู่ขอหนึ่งคู่ใครเอ่ยทบทวนอยู่ตอนนี้น้องเสื้อแดงดีกว่าน้องใส่เสื้อกันหนาวสีแดงเพราะว่าน้องใส่เสื้อกันหนาวสีแดงวันนี้มีอบอุ่นอยู่คนเดียวเอาสามคนทักทายน้องที่ใส่เสื้อกันหนาวสีกรมท่าเหมือนคุณครูชื่อน้องอะไรนุ่นอ้าวมาน้องออกมาคัมเฮียพลีสออกมาใกล้ๆตรงนี้เพราะว่าไมค์อยู่ตรงนี้มาขอไมค์เดี๋ยวถ้าใครตั้งใจนะเดี๋ยวมีนิทานเล่าให้ฟังน้อง what is your name ชื่ออะไรครับผม what is your name วีรวัตรน้องวีรวัตร what is your name ณัฐยาเอาเจอกันทักทายกันหน่อยใช้คำว่า helloเดี๋ยวใช้ไมค์ด้วยค่ะเพื่อนจะได้ยินใครจะทักก่อนใครอ้าวน้องน้องผู้หญิงเขาบอกผู้ชายทักก่อนเฮลโลอะไรล่ะคะคุณครูไม่ได้ยินเฮลโลดังดังนัทยาเอาใหม่ค่ะ again please เฮลโลนัทยา again please อีกครั้งหนึ่งค่ะเฮลโลนัทยาอ๋อเฮลโลนัทยานัทยาตอบทักทายเพื่อนบ้างสิเฮลโลพระขันชัยเฮลโลอะไรนะคะอ๋อฮัลโหลขันชัยน้องชื่อขันชัยวีรวัตรค่ะอ๋อไปทักlast name ฮัลโหลวีรวัตรนะคะเอาใหม่อ่ะทักทายกันใหม่ดังๆ ด้วยไปทางบอกว่าไม่ได้ยินน้องผู้หญิงพูดเลยอ้าวทักใหม่ดังๆเอาใหม่ไปใกล้ๆวีรวัตรฮัลโหลวีรวัตรน้องวีรวัตรตอบฮัลโหลณัฐยาฮัลโหลณัฐยา How are you ถามเพื่อนสิ How are youเอาน้องตอบสิ How are you สบายดีไหมถ้าสบายตอบ I'm fine Thank you อ้าวพูดให้จบพูดให้จบ I'm fine Thank you I'm fine Thank you And you And you ถามสิ And you And you อ้าวตอบสบายไหมแล้วคุณล่ะสบายไหม I'm fine Thank you ตอบไปทีละ I'm fine Thank you อ้าวปรบมือให้คู่นี้หน่อยพูดทุกวันแหละทักทายครูเนี่ยแต่เวลาให้ออกพูดเองเป็นไงตื่นเต้นตื่นเต้นอ้าวต่อไปนะคะ Hello ก็คือคำกล่าวสวัสดีนั่นเองทักทายกันนะคะต่อไปค่ะHow are you เมื่อกี้พี่บอกว่า How are you นะคะ How are you ประโยคนี้เอาน้องฟังก่อนน้องจอนนี่ชอบมากเลยใช่ป่ะประโยคนี้เนี่ยบอกว่า How are you ก็หมายถึงว่าคุณสบายดีไหมเมื่อกี้ที่คุณครูให้น้องณัฐยากับน้องวีรวัตรทักทายHow are you ก็คือสบายดีไหมหรือที่คุณครูบอกว่า How are you today วันนี้สบายดีไหมการตอบว่าไงนะคะ I'm fine thank you I'm fine thank you ในกรณีที่เราสบายดีเราก็บอก I'm fine thank you ฉันสบายดีขอบคุณถ้าเป็น and you คุณก็ต้องตอบมานะว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือจะตอบว่า fine thank you จะตอบ I'm fine thank you หรือ fine thank you ก็ได้นะเอาต่อไปค่ะเพราะฉะนั้น How are you นี่คือถามทุกสุขซึ่งกันและกันนะคะทบทวนอยู่ตอบไหม How are you ถ้าไม่ตอบว่า I'm fine thank you หรือ fine thank you ก็สามารถตอบได้อีกว่า very well พูดตามคุณครู everyone repeat after me very well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  ก็แปลว่าสบายดีเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมขอบคุณเขาด้วย thank you thank ตัวนี้นะคะthank thank นะคะแล้วก็ you ตัวนี้คำนี้อ่านว่า thank you ก็คือขอบคุณนั่นเองถ้าเราไม่ตอบ am fine หรือ fine นะคะ am fine หรือ fine ก็ตอบ very well นะหรือจะตอบ well ก็ได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่สบายล่ะ how are you คุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมแต่เราไม่สบายเรารู้สึกไม่สบาย not so well พูดพร้อมกันกัน not so wellNot so well. Not so well. ถ้าคุณครูเจอน้องจอนนี่ Hello Johnny How are you today? น้องจอนนี่บอกวันนี้ไม่ค่อยสบายปวดศีรษะน้องจอนนี่ก็บอกว่า Hello teacher แล้วคุณครูถามว่า How are you? น้องจอนนี่ก็ตอบว่า Not so well. ฉันไม่ค่อยสบาย I have a headache. โอ้ฉันไม่ค่อยสบายคุณครูฉันปวดหัวปวดศีรษะนะคะก็ต้องตอบด้วยนะว่าเป็นอะไรนะ not so well คือไม่ค่อยสบายรู้สึกไม่สบาย not so well ไม่ดีวันนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่สบาย I have a headache ก็คือวันนี้ฉันปวดหัวมีอาการปวดหัวนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่สบายหรือจะตอบว่าเขาถามว่า how are you
นะคะก็สามารถตอบได้อีกว่า not very well นะคะ not so well or not very well ออกเสียงพร้อมกัน not very well not very well คำว่า well หรือคำว่าvery well แล้วเอาคำว่า not มาเติม not ก็จะกลายเป็นว่าปฏิเสธแล้วว่าเราไม่สบายนะแต่ถ้าเกิดไม่มีคำว่า not very well ก็เราสบายดีนะคะอันนี้ก็บอกว่า how are you not very well I have a cold I have a cold ต้องบอกด้วยว่าฉันไม่สบายแล้วฉันเป็นอะไรล่ะ I have a cold ฉันเป็นไข้หวัดนะ I have a cold cold นี่ cold นี่แปลว่าเป็นไข้หวัดนะเป็นไข้หวัดไม่ใช่บอกว่าอากาศเย็นอะไรประมาณนั้นเขารู้สึกแบบว่าหนาวนั่นเองก็คือเป็นไข้หวัดนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงเรื่องการกล่าวลานะคะออกเสียงพร้อมกัน parting